ทันตแพทย์เพียงคนเดียวไม่สามารถให้การรักษาทางทันตกรรมที่สมบูรณ์แก่ผู้ป่วยได้ถ้าปราศจากผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเปิดสอนหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อให้ก้าวสู่สายงานวิชาชีพทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้ว14รุ่นตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันโดยได้รับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และเริ่มสอนตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภาและเทียบคุณวุฒิจากหน่วยงานกพ.หลักสูตรของเรามีระยะเวลาเรียน1ปีเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการอีก2เดือนและฝึกปฏิบัติในคลินิกจริงอีก10เดือนมีคลินิกทั้งหมด12คลินิกครบทุกสาขาวิชาตลอดหลักสูตรจะได้รับทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ต่อไปในอนาคตหลังจากการจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐหรือคลินิกเอกชนปัจจุบันเป็นนักเรียนผู้ช่วยรุ่นที่15ค่ะจุดเริ่มต้นที่มาเรียนนักเรียนผู้ช่วยนะคะคือหนูเป็นคนจัดฟันเวลาเข้าคลินิกไปก็จะเห็นมีผู้ช่วยแล้วก็คุณหมอใช่ไหมคะแล้วหนูก็เกิดสงสัยมาว่าผู้ช่วยเขาเรียนกันยังไงเขาไปเรียนกันที่ไหนทำไมถึงมาทำงานสายนี้ได้หนูก็เลยลองไปสืบค้นหาข้อมูลมาหนูก็เจอว่ามีการเรียนการสอนหลักสูตรนี้อยู่หนูก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ยื่นมาเรียนค่ะช่วง2เดือนแรกที่เรียนจะเป็นการเรียนแบบทฤษฎีก็คือจะเป็นการเรียนแบบแนะนำเครื่องมือต่างๆเงี้ยค่ะก็จะเข้าเวียนคลินิกต่ออีก12คลินิกคลินิกละ15วันนี้ค่ะแต่ละคลินิกก็จะมีพี่ๆผู้ช่วยที่จบไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมาคอยช่วยสอนงานคอยช่วยเหลือเราในงานต่างๆรู้สึกชอบเพราะพี่ๆก็ใจดีคุณหมอก็ใจดีทุกคนก็คอยช่วยเหลือกันหมดช่วยสอนช่วยบอกหมดเลยเนี่ยค่ะใครที่กำลังมองหางานสายวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะขอฝากหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ด้วยนะคะทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับภาระงานหลักเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ครับงานซัพพลายงานวัสดุติดเชื้องานวัสดุสิ้นเปลือตลอดจนอำนวยความสะดวกงานต่างๆในของคลินิกครับผมมีความสนใจที่จะมาเรียนที่นี่ผมได้เข้ามาจากเพื่อนๆหรือว่าหมอที่เขาไปออกหน่วยด้วยกันนะครับผมเลยตัดสินใจลาออกจากงานพอ.อสว.แล้วก็มันสมัครเรียนเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ระหว่างเรียนภาคทฤษฎี2เดือนก่อนจากนั้นก็ลงปฏิบัติงานอีก8เดือนครับเวียนทุกคลินิกพอเรียนจบได้ทำงานที่นี่ก็ได้มีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ออกหน่วยตำถิ่นทุรกดาลครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาทำงานที่นี่ครับขอเชิญชวนน้องๆคนที่กำลังมองหางานอยู่นะครับก็สนใจให้มาเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับหลักสูตรระยะสั้น1ปีนะครับที่โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับจุดเด่นของหลักสูตร1ปีเน้นประสิทธิภาพในการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญภายในระยะเวลาอันสั้นมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ฝึกฝนในคลินิกเฉพาะทางต่างๆผ่านการเรียนในห้องบรรยายการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและประสบการณ์จริงในคลินิกเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้มีทักษะวิชาชีพในการช่วยงานด้านทางทันตกรรมเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบวิชาชีพเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สามารถช่วยเหลืองานทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสำคัญไปกับเราคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ